หมูหวานชวนชิมวันนี้นะคะมาที่แถวแถวนิฮอนมาจินะคะชั้น2มาที่ร้าน CDEF นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับที่ปรึกษาของร้านอาจารย์เกษมสันวีรกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเจ้าของคะเป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาร้านนี้มีเจ้าของเยอะแล้วก็เป็นเพื่อนๆพี่น้องกันทั้งนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารชิมมาเยอะก็เลยว่าชวนให้มาเป็นที่ปรึกษาด้วยก็เลยปรึกษาออกมาได้อาหารเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยมาคอนเซ็ปต์ของร้านกันเลยดีกว่าว่าทำไมถึงชื่อนี้ค่ะชื่อเนี่ยถ้าดูโลโก้เนี่ยนะคุณหมูหวานจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนโลโก้มงกุฎของพระราชาร้านนี้คนเริ่มคิดก่อตั้งเนี่ยเป็นผู้ชายล้วนๆก็อยากจะมีร้านของผู้ชายทานสบายๆดื่มสบายๆไม่อยากจะมีผู้หญิงมาให้วุ่นวายคิดประมาณนั้นก็เลยโลโก้เป็นเหมือนมงกุฎแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเพื่อนกอดคอกันมีความสุขชื่อ CDF เนี่ยตัว C ย่อมาจาก connection นะคะหมายถึงมิตรภาพที่ทุกคนที่มาเริ่มต้นร้านเนี่ยใช้ชื่อนี้ตัว D คือ dining คือการรับประทานอาหารเพราะร้านนี้เน้นเรื่องอาหารนะฮะและตัว E ก็ entertainmentเพราะร้านนี้นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีสิ่งสวยๆงามๆมีดนตรีทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นส่วนตัว F ตัวสุดท้ายของ CDF เนี่ยเปิดกว้างแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนบางคนก็บอกว่าเน้นเฟรนด์ชิพบางคนก็เน้นฟันความสนุกบางคนก็บอกโอ้โหร้านนี้แฟนตาสติกอร่อยมากก็แล้วแต่นั้นตัว F เนี่ยก็เลยไม่มีคำแปลที่ตรงไปตรงมาแล้วการตกแต่งของร้านนี้เนี่ยตอนทำร้านเนี่ยตั้งใจทำให้ร้านเนี่ยดูโก้โก้แบบยุโรปนะดูเข้ามาแล้วถึงอลังการนะฮะเราสังเกตสีที่ออกค่อนข้างเข้มสีไม้ที่เข้มแชนเดเลียร์ที่สวยตู้วายรูปภาพเนี่ยตั้งใจทำให้โก้แบบนั้นเพราะว่าอาหารเนี่ยเรามี2ประเภทคือหวานอาหารอิตาเลียนซึ่งเราเน้นว่าต้องทำให้สวยเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยสวยขนาดไหนนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันคนไทยชอบทานอาหารญี่ปุ่นเราก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารญี่ปุ่นก็เน้นสดหาสดกว่าที่นี่หายากแหละเพราะฉะนั้นบรรยากาศร้านต้องเหมาะกับอาหารก็เป็นที่มาตรงนี้แล้วไวน์แล้วก็สรรหาไวน์ที่อร่อยอร่อยราคายุติธรรมสำหรับเพื่อนกลุ่มมาทานกันนี่เป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนกลุ่มมากันบ่อยมี30แชร์โฮลเดอร์มีผู้ถือหุ้นอยู่30คนแต่ละคนมีสิทธิ์เชิญเมมเบอร์ได้10คนคือ300นั้นก็จะมี330คนที่มีสิทธิ์มาทานร้านนี้มาแล้วก็ชวนเพื่อนฝูงเพื่อนพี่น้องมาทานญี่ปุ่นก็อร่อยทานอิตาเลียนก็อร่อยแต่มากันบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายมีรีเควสขออาหารไทยเพราะนั้นร้านนี้นอกจากอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วยังมีอาหารไทยค่ะคราวหน้าคุณหวานมากินส้มตำปลาร้าอร่อยที่สุดในโลกโอ้โหร้านหรูแบบนี้นะคะส้มตำปลาร้าส้มตำไทยคอหมูทอดไข่เจียวเดี๋ยวหลังปิดกล้องแล้วเดี๋ยวชิมกันจะได้มีเรื่องใหม่รอบก็เนื่องจากมีอาหารญี่ปุ่นก็เพราะว่าแถบนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือนิฮอนมาจิแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบยุโรปนะก็เลยต้องสั่งอาหารฝรั่งนิดนึงนะคะเอาให้มันสอดคล้องกันนะคะก็เมนูแนะนำจานแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นอะไรคะตัวนี้เป็นสแกลอปทาร์ทาร์ค่ะนะครับใช้สแกลอป2ตัวจากฮอกไกโดนะครับไปหมักแล้วก็เอาซอสทาร์ทาร์อันเนี้ยจะเป็นแอปเปไทเซอร์เย็นค่ะแล้วเราก็ท็อปอัพด้วยคาเวียร์เวลาคุณหมู่บ้านทานเนี้ยจะได้รสชาติสดๆค่ะของสแกลอปแล้วก็รสชาติเปรี้ยวๆของซอสทาร์ทาร์แล้วก็กลิ่นรสของคาเวียร์มันจะดึงเข้าจมูกส่วนดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นดอกไม้ที่รับประทานได้ส่วนแอปเปไทเซอร์ร้อนคือจานนี้เนี่ยเป็นเต้าหู้อยู่บนซอสโชกราเต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้ที่โฮมเมดทำเองนะฮะแล้วก็ไปทอดเสร็จแล้วตัวโชกราเนี่ยเราก็จะไปเคี่ยวกับซอสกับเห็ดจนละลายเป็นครีมซอสทานกันเนี่ยมันจะได้ความนิ่มของเต้าหู้คือหนังมันจะกรอบนิดๆแต่ข้างในมันจะนิ่มอุ่นๆแล้วก็รสชาติเค็มของซอสโชกราเนี่ยมันจะกลืนเข้าไปในเต้าหู้จานนี้จานเด็ดมากแล้วข้างบนเราจะโรยด้วยหนังปลาแบบสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้กลิ่นเป็นอิตาเลียนญี่ปุ่นปนปนกันคนทานแล้วชอบใจทุกคนค่ะแล้วก็โรยข้างบนด้วยกลีบกุหลาบทานได้อีกอันนี้เป็นดอกไม้ที่ทานได้อีกเชฟเขาตั้งใจทำค่ะส่วนจานต่อมาเนี่ยเป็นสลัดซีซ่าสลัดค่ะส่วนใหญ่เราไปเห็นที่อื่นก็จะมาเป็นชามใหญ่ๆผมบอกว่า
ไม่สวยอ่ะอยากทำอะไรเก๋ๆด้วยใช่ไหมเชฟก็บอกนั่นทำให้ทานเป็น3คำจานมี3คำเนี่ยเขาจัดมาเวลาเราตักเราก็ตักเหมือนคำหนึ่งคำเลยก็จะมีผักมีขนมปังกรอบมีเบคอนทอดกรอบเรียบร้อยรสชาติเนี้ยพรีเซนเทชันสวยนะครับต้องมีสลัดในทานอาหารครับจานต่อไปเนี่ยก็คือเนี่ยซับซอรี่ไอ้ล็อบสเตอร์เป็นเกี๊ยวอิตาเลียนไส้ล็อบสเตอร์แล้วก็เราใช้ซอสล็อบสเตอร์เนี่ยนะครับล็อบสเตอร์บิสมาทำซอสแล้วก็มีไข่คุ้มทานพอดีคำนิ่มซอสจะเดี๋ยวคุณหวานจิมจะต้องชอบแน่ๆส่วนจานนั้นเป็นปลาโดเวอร์โซนะครับสั่งมาจากฝรั่งเศสซอสเป็นซอสซัฟฟรอนความเก๋อยู่ที่เชฟเขาสามารถเอาก้างปลามาเล่นยิมนาสติกโค้งแล้วมันก็อยู่กับปลาก็มันจะพูดทีเดียวว่าเป็นนักยิมนาสติกหรือเปล่าเฉพาะจานนี้อย่างเดียวที่ไม่ทานคือก้างอันนี้ทุกท่านคงรู้เห็นแล้วก็คงไม่อยากทานกันแต่ว่าถ้าท่านใดมีความสามารถเดี๋ยวจะลองดูความสามารถไม่ต้องลองไม่น่าจะมีนะก็อร่อยฮะจานนี้อร่อยความหวานของเนื้อปลามันจะเข้ากับตัวซอสซัฟฟรอนพอดีนะครับค่ะจานต่อมาที่อยากแนะนำเป็นซุปค่ะซุปค่ะนี่ซุปขอโทษทีครับซุปไปอันนี้เป็นทรัฟเฟิลซุปค่ะที่นี่เนี่ยทรัฟเฟิลเราใช้2แบบคุณผู้หวานรู้จักดีแล้วทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกใช่มีทั้งขาวและดำทรัฟเฟิลขาวเนี่ยมันจะหอมกลิ่นมันจะดีมากแต่รสมันจะสู้ทรัฟเฟิลดำไม่ได้ค่ะทรัฟเฟิลดำรสจะดีกว่าแต่กลิ่นสู้ไม่ได้ค่ะที่นี่ใช้ทั้งสองเลยให้มันมีครบมันจะได้ทั้งกลิ่นหอมและรสชาติที่ดีความยากของทรัฟเฟิลซุปเว้ยนี้อยู่ตรงที่ว่ามันทำด้วยนมนะครับรสชาติมันต้องเข้มข้นค่ะแต่ว่าเวลาดื่มแล้วมันต้องเบาปากแล้วก็เวลาทานเราทานกับพาร์เมซานชีสทอดกรอบค่ะแล้วก็วางบนขนมปังจะไปด้วยกันได้ด้วยส่วนจานเมนวันนี้เราจะกินเป็นแกะกันนะครับอันเนี้ยแกะนี้เราเอามาจากโคโลราโดส่วนใหญ่ที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยจะมาจากนิวซีแลนด์จากออสเตรเลียกันแกะจากโคโลราโดเนี่ยถือว่าเป็นแกะที่คุณภาพดีที่สุดในโลกแล้วเวลาทานเนี่ยต้องมีเดียมระดับเนี่ยอย่างที่คุณบัวหวานต้องการเนี่ยผมว่านี่คือทานเป็นเลยนี่คือจะได้รสชาติของแกะจะหอมจะหวานและจะไม่มีกลิ่นสาบเลยแปลกมากเวลาสั่งของดีมารู้สึกว่าเนี่ยคือของดีจริงแล้วก็อย่าลืมตบท้ายด้วยของหวานด้วยใช่ไหมคะของหวานนี่อาจจะดูหรูหราอลังการหน่อยค่ะเป็นออเรนจ์แคมเบรย์นะครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็สังขยาฝรั่งนี่แหละจะเป็นรสส้มเชฟก็ประดิษฐ์ประดอยด้วยการเอาน้ำตาลมาทำเป็นเหมือนดังนกให้สวยงามสวยอย่างเดียวไม่พอรสชาติอร่อยด้วยเดี๋ยวตอนจบเนี่ยต้องจบด้วยนี่แล้วจริงๆต้องปิดท้ายอันนี้คู่กับอะไรดูไหมครับอะไรกาแฟชะมดจากเวียดนามมีกับเขาด้วยนะคะมีครับมีครับจะหอมจะกินแล้วถ้าคุณหวานทานนี่แล้วก็ดื่มเอสเปรสโซ่นะชะมดจากเวียดนามจบได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวสวยงามที่สุดกินสวยงามที่สุดเลยนะคะถ้าสมมติว่าคนทั่วไปอยากจะมาชิมร้านนี้ก็คงไม่ได้สิต้องมากับเมมเบอร์ใช่ไหมครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเมมเบอร์น้อย330คนท่านต้องหาให้เจอว่าเมมเบอร์อยู่ตรงไหนบ้างจริงๆก็กระจายอยู่พอสมควรนะอยู่ในวงการการเงินประกันธนาคารสื่อมวลชนธุรกิจก่อสร้างนำเข้าส่งออกนักการเมืองก็ครบก็กระจายอยู่แล้วตอนนี้ร้านนี้คุณหมูหวานคงทราบดีก็เป็นช็อคออฟเดอะทาวน์พอสมควรในเรื่องรสชาติของอาหารและในเรื่องความสนุกสนานที่เพื่อนฝูงมีเรียกว่ามิตรจิตใจต่อกันเพราะฉะนั้นผมว่าหาไม่ยากหรอกหาไม่ยากก็ต้องมีเพื่อนๆท่านน่ะที่เป็นนักชิมหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมมเบอร์ที่นี่แต่ถ้าคุณหมูหวานเป็นเมมเบอร์คุณหมูหวานก็สามารถชวนเพื่อนฝูงอะไรมากันได้เพราะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะ330ที่มาแต่ก็จะมีมากกว่านั้นที่มาค่ะร้านนี้ก็เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดใช่ไหมปิดวันอาทิตย์ปิดวันอาทิตย์เฉพาะตอนเย็นเมมเบอร์ไม่อยู่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยอะไรก็ปิดวันอาทิตย์ไม่ก็ให้ทางแม่ครัวให้ทางพนักงานได้พักกันบ้างแล้วก็ทำความสะอาดร้านให้เต็มที่บางทีก็ดูแลความสะอาดเรื่องนี้นะค่ะปกติแล้วก็จะเปิดตอนเย็นๆเปิดเย็นๆทุกวันเปิดเย็นๆแต่ก็มีฮะบางทีพักพวกบอกว่าอยากจะมาประชุมบอร์ดบ่ายๆบอกล่วงหน้าเราทำได้หมดค่ะวันนี้เนี่ยก็ได้ความรู้และก็ความอร่อยมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะหมูหวานว่าอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้เนี่ยต้องขอตัวไปรับประทานกันก่อนค่ะขอบพระคุณมากนะคะยินดีครับช่วงต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมช่วงหมูหวานชวนคุยแล้วก็หมูหวานชวนคุกนะคะ
ชิญคุยวันนี้นะคะหมูหวานอยู่กับพี่เจเสียงใสๆนะคะเขาเรียกว่าครูเจนะคะคุณพลอยไพลินพมรมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยไพลินพมรมนตรีนะคะเป็นลูกสาวของคุณแสบยุรนันท์หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นหลานค่ะเป็นหลานหลายคนอาจจะถามว่าเป็นน้องหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาหน้าหนุ่มมากแต่ว่าเป็นหลานค่ะหลานสาวคุณอาหน้าหนุ่มมากหน้าหนุ่มมากค่ะเป็นยังไงFamily Tree Family Tree เหรอคะก็อาจารย์เป็นน้องชายคุณพ่อแต่ว่าคนละแม่ก็เป็น half brother ใช่ค่ะนะคะพลอยเนี่ยเรียนมาทางด้านไหนพลอยเรียน management เรียนที่นิวซีแลนด์นะคะก็เรียนด้าน management และ international business แล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ที่ธรรมศาสตร์ด้าน marketing ค่ะแล้วมีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นอะไรเรียนมาด้านนี้อยากทำเรื่องแบรนด์อยากมีบริษัททำแบรนด์คอนซัลทิ่งของตัวเองแล้วถ้าสมมติว่ามีเนี่ยจะทำแบรนด์อะไรจ๊ะอยากทำแบรนด์อยากทำแบบของโรงแรมสมมติมีโรงแรมเปิดใหม่อยากจะดีไซน์ไอเดนติตี้ให้หมดเลยตั้งแต่แบบดีเทลของการแบบสเตชันแนรี่หรือว่าป้ายในห้องป้ายไซเนจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเมนูทุกอย่างแล้วตอนที่ไปเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยสนุกไหมสนุกค่ะหลายคนจะบอกว่านิวซีแลนด์นี่แบบอะไรที่น่าเบื่อมากกับพลอยชอบพลอยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเพื่อนเราเยอะแล้วเพื่อนแบบน่ารักกันทั้งนั้นแล้วก็จะไปแบบทำอะไรบ้างเราก็จะอยู่จริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไรเพราะฉะนั้นจะไปตามบ้านเพื่อนกันมากกว่าก็จะแบบบาร์บีคิวกันบ้างหรือว่าจะเล่นกีฬาผู้หญิงก็จะเล่นทัชซึ่งพลอยแบบฟังดูแล้วมันน่าเบื่อแต่มันก็แบบเราเล่นรักบี้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะแบบ aggressive เกินไปก็จะเล่นทัชกันไปตามริมทะเลกินไอติมเมืองมีแต่ร้านกาแฟทั้งนั้นนะคะเมืองนี้ใช่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวล่ะเที่ยวก็จะมี Queenstown คือคนนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมี2เกาะใช่มั้ยคะเกาะเหนือกับเกาะใต้เกาะเหนือเนี่ยคนที่อยู่เกาะเหนือก็จะไม่ค่อยไปเกาะใต้แล้วคนที่อยู่เกาะใต้ก็จะไม่ค่อยมาเพราะว่ามันขับไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีรถโหถ้านั่งรถจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงบางทีแบบ3ชั่วโมงกว่าจะถึงเห็นบ้านอีกหลังนึงมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยมันแบบดูบ้านนอกยังไงก็ไม่รู้นะคะธรรมชาติดีกว่าค่ะไม่ใช่บ้านนอกมัน natural ทำไมเราคุณพ่อทำการบินไทยเมื่อก่อนนี้คุณพ่อทำการบินไทยแล้วก็จะโดนย้ายไปแต่ละประเทศแล้วก็ย้ายตามทุกประเทศแล้วตอนหลังก็ไปอยู่นิวซีแลนด์ก็เลยอยู่ด้วยแล้วก็ตอนคุณพ่อย้ายไปสิงคโปร์แล้วก็อยู่ต่อเรียนมหาลัยให้จบไปเรื่อยๆค่ะส่วนมากอยู่เมืองแขกหน้าก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นยิปซีหรือเปล่าคะค่ะยิปซีมั้งยิปซีก็ได้ค่ะดีกว่าแขกค่ะเป็นยิปซีก็ได้ค่ะแล้วคุณพลอยเนี่ยมีพี่น้องกี่คนมีน้องชายคนนึงค่ะเด็กกว่าพลอย5ปีตอนนี้ก็กลับมาเมืองไทยแล้วแล้วก็อยู่เรียนศาสินอยู่ค่ะแล้วน้องชายหน้าเหมือนแขกด้วยไหมฝรั่งกว่าค่ะที่บ้านจะออกฝรั่งแบบแขกขาวฝรั่งมีคนเนี้ยก็มีเชื้อนี่ใช่ไหมคุณปู่จะเป็นลูกครึ่งเยอรมันแล้วคุณยายจะเป็นลูกครึ่งอังกฤษนั่นไงแล้วคุณพ่อเนี่ยยังทำงานอยู่ที่การบินไทยคุณพ่อเพิ่งเกษียณค่ะเพิ่งเกษียณปีที่แล้วไปปีที่แล้วแล้วคุณแม่เหรอคะคุณแม่เมื่อก่อนเป็นแอร์แล้วก็ตอนที่คุณพ่อย้ายก็ย้ายตามคุณพ่อไปเพราะว่าคุณพ่ออยากให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่แยกกันอยู่แล้วทีนี้ปัจจุบันนี้หน้าที่การงานของเราของคุณพลอยเนี่ยก็คือแต่ก็เป็นครูใจอยู่ที่ครูเซลเซียส 91.5 นะคะพลอยจะทำแค่จันทร์ถึงพุธ2ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มแต่ว่าก็ยังมีงานประจำอยู่แล้วก็ยังเรียนโทอยู่ด้วยงานประจำนี่ประจำที่ไหนอยู่ที่ PTT Global Chemical ค่ะเป็นเครือปตท.แล้วตอนนี้ก็ยังทำงานประจำอยู่ทำงานประจำอยู่จันทร์ศุกร์ค่ะแล้วงานด้านอะไรนะครูเจเนี่ยมันมายังไงคะก็รู้จักกับพี่ๆที่ครูลิสเซ่มาสักพักนึงนะสกายที่กับแมนสกายค่ะรู้จักกับพี่ๆอ่ะพี่ๆน่ารักนี่ค่ะนึกถึงแล้วยิ้มแหมนะคะก็รู้จักกับพี่ๆสนิทกันก็เลยพี่น้องเยอะที่มาสู่วงการก็ลองมาบอกตอนจะทำครูเซลซิสบอกว่าเป็นคลื่นเพลย์เล่นเพลงสากลมาไหมเราก็แบบว่าไปก็น่าสนใจดีมีโอกาสในที่เข้ามาก็ลองทำก็เข้าไปทำเดโมกับพี่พีกเยอะแยะทั้งหมดแล้วก็โชคดีก็ได้ก็เลยแล้วอาชีพดีเจนี่มันอยู่ในความใฝ่ฝันของคุณหรือเปล่าคะคุณพลอยไม่ได้อยู่ค่ะไม่เคยคิดก่อนว่าจะทำเพราะว่าเราจะขี้อายไม่กล้าพูดแบบไม่ค่อยชอบ public speaking เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีโอกาสนี้เข้ามาแล้วก็เราก็จะได้ฝึกตรงนี้ด้วยแล้วมันก็ดูสนุกดีเห็นเพื่อนๆทำแล้วมันน่าสนใจพอไปเทสปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยทำเดโมครั้งเดียวผ่านเลย
ก็ทำเดโมครั้งนึงแล้วเขาก็เรียกให้กลับไปลองทำอีกรอบนึงแต่ว่าแบบเหมือนมาซ้อมมาอะไรอย่างนี้กันนะคะแล้วตอนนี้ลงสนามแข่งจริงๆเนี่ยกี่เดือนละยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะ3อาทิตย์3อาทิตย์ใหม่ๆมันมาใช่ค่ะใหม่มาค่ะก็มาเป็นครูเจมันต้องเรียน2อย่างใช่มั้ยต้องภาษาไทยต้องแป๊ะมากต้องแม่นใช่แป๊ะแป๊ะนี่อย่างเงี้ยตอนแรกๆเราก็จะตื่นเต้นทั้งเครื่องกระจกโหทั้งเครื่องทั้งพูดทั้งเครื่องทั้งพูดทำยังไงดีแต่ว่าแบบก็อาทิตย์แรกก็ตื่นเต้นหน่อยอาทิตย์ที่2ก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นนิดก็พูดไม่ยอมหยุดเลยทีเดียวใช่ค่ะบอกว่าเวลาเท่านี้ไม่พอค่ะขอเวลาเพิ่มเขาคงจะให้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วทำการบ้านอะไรยังไงบ้างสำหรับการเป็นครูเจเพื่อนนี้ก็จริงแล้วพลอยชอบเรื่องเพลงอยู่แล้วชอบดูประวัติเพลงหรือว่าแบบว่าเพลงอันนี้คือเอามาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทำยังไงแล้วก็ถ้ามีทริวิเอเรื่องเพลงก็อาจจะเล่าให้ผู้ฟังนิดนึงหรือว่าบางทีแล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรอย่างเมื่ออาทิตย์วันที่20ใช่ไหม20 21มันเป็นวัน International Day of Happiness วันความสุขแห่งของสากลอะไรรู้สักอย่างทาง UN เขาตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเควันนี้ก็แชร์กับเพื่อนๆนิดถ้ามีอะไรข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็แบ่งกันไปแต่ส่วนมากเราก็จะเล่าเรื่องตัวเองให้เขาฟังมากกว่าว่าวันนี้เราทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้เปล่าคนฟังล้อเล่นนะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะอยากรู้โอเคค่ะเดี๋ยวขอกลับไปคิดใหม่นะคะว่าสิ่งที่พลอยมาพูดเนี่ยมันน่าฟังไหมล้อเล่นน่าฟังสิคะแหมใครๆก็อยากฟังพลอยทั้งนั้นแหละพี่หมูหวานก็อยากฟังถึงได้มานี่ไงโอเคค่ะแล้วทีนี้งานอดิเรกความชอบอะไรของเรามีไปทางไหนบ้างชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบดูหนังชอบไปเที่ยวทะเลไปจริงๆเราไปเที่ยวชอบปิ้งด้วยเรื่องธรรมดาธรรมดาของผู้หญิงนะถ้ามีเงินก็อยากจะช้อปปิ้งมันตลอดเวลานี่วันไหนที่ว่างบางทีแบบไปเร็วมีเวลาเหลือพี่จูก็จะบอกว่าเนี่ยเข้าเว็บไซต์นี่ครูเจจูใช่ไหมพี่หนักพี่จูนาขวัญเขาก็จะบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยดีมากเข้าไปช้อปสุดแล้วไม่ได้เดินไปพารากอนซะด้วยช้อปตามเว็บอีกต่างหากช้อปทุกที่ค่ะช้อปทุกที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วทีนี้ความชอบในเรื่องการทำอาหารการกินก็มีด้วยก็ชอบทำก็เราอาจยังไม่เก่งนักเพราะชั่วโมงบินยังน้อยอยู่แต่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะที่บ้านพลอยคือพอดีว่าพี่เลี้ยงพลอยทำข้าวเก่งมากทำอาหารไทยเก่งมากเราก็เลยไม่ค่อยได้ทำอาหารไทยสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ชอบไปเข้าไปยุ่งกับครัวเขาแบบจะใจร้อนถ้าเราไปคุณหนูเนี่ยทำไมอย่างนี้ต้องอย่างนี้สิคะชิมอะไรนักหนาใส่เข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะโดนดุก็เลยไม่ค่อยทำก็เลยสบายเลยไม่ต้องทำสบายค่ะแต่ตอนอยู่เมืองนอกก็ทำเองแล้วอาหารที่เราชอบทานเนี่ยจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งอาหารไทยก็ชอบพวกส้มตำปูปลาอะไรอย่างเงี้ยปูปลาเลยเหรอปูปลาเลยค่ะต้มกับปลาถ้าทานที่บ้านพี่เลี้ยงจะต้มให้ก่อนแต่ออกไปข้างนอกก็ไม่รู้มายังไงก็มาอย่างนั้นได้หมดทุกได้ชอบมากยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยนัดมาที่บ้านของคุณพลอยไพรินนะคะซึ่งพลอยเพริงคนนี้บอกว่าเขาจะทำเมนูที่อร่อยที่สุดใช่แล้วค่ะทำไมถึงมองพลอยแบบไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่จะทำอะไรคะทำลิงกุอินี่ทอมาโต้เบคอนค่ะแต่วันนี้พลอยจะทำแบบใส่พริกแห้งใส่อะไรเข้าไปนิดนึงให้มีรสชาติมากขึ้นหน่อยแล้วไปฝึกมาจากไหนเมนูนี้จริงๆแล้วเคยทำที่ตอนอยู่นิวซีแลนด์ก็เคยทำเพราะพาสต้ามันทำง่ายอยู่คนเดียวทีมันก็แบบเป็นอะไรที่เตรียมไม่ต้องเตรียมมากอะไรอย่างนี้อยู่คนเดียวมันก็ไม่แพงด้วยตอนเป็นนักเรียนซื้อเส้นแห้งซื้อแบบแคนบ้างซอสเป็นกระปุกมาบ้างแล้วก็ผสมมะเขือเทศเองบ้างอะไรเงี้ยก็จะทำประมาณนั้นเตรียมพอดีนะคะพี่หมูหวานก็จะได้ทานเป็นบุญปากของพี่หมูหวานบ้างนะคะว่าฝีมือของคุณน้องพลอยเนี่ยจะเป็นยังไงจะอร่อยมากเลยค่ะจะอร่อยเวอร์แค่ไหนนะเพราะว่าแอบไปดูส่วนผสมมาละมีทั้งพริกแห้งพริกไทยพริกอะไรอู้เต็มไปหมดเลยนะคะหวังว่าคงจะแซ่บโดนใจแน่ๆถ้าอย่างนั้นนะคะไม่รอช้าดีกว่าเราไปเข้าครัวกันนะคะได้เลยค่ะตามไปพบกันในช่วงหมูหวานชวนคุกได้เลยค่ะThank you.
อยจะให้พอจะมาทำลิงกุินี่ tomato sauce กับเบคอนให้ดูว่าจริงแล้วทำยังไง ingredient พอยนะคะพอยก็จะมีลิงกุินี่นะคะถ้าไม่อยากทานลิงกุินี่อยากจะทานเป็นเบคอนหรือว่าเอ้ยเบคอนจะทำเป็นสปาเกตตี้หรือว่าจะเป็นเฟตตูชินี่หรือเพเนสคือพาสต้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมีนี่ extra virgin olive oil มี tomato sauceถ้าไม่มีเวลานะคะหรือว่าทำงานกลับบ้านไม่มีเวลามากก็เอาเป็นแคนก็ได้ก็บอกว่าเอาที่แบบเป็น peeled whole tomatoes มีซอสด้วยนะคะมีซอสอยู่นั้นต้องเอาแบบที่ยังมีซอสอยู่นะเอาแบบแห้งไม่ได้แล้วก็ sea salt pepper นะคะเครื่องปรุงพวกนี้มีอยู่แล้วเบคอนจะเป็น pancetta หรือเป็น unsmoked bacon ก็ได้ onion นะคะหัวหอมกระเทียมมะเขือเทศ cherry tomato แล้วก็หัวละพาไปแล้วพริกแห้งเนี่ยจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพลอยเริ่มทำนะอร่อยเท่าที่มันลุกกูดหรือเปล่าโอ้โหในที่สุดเมนูเส้นอินเตอร์ของคุณพลอยก็คือเส้นลิงกุินี่นะคะซอสก็ทูเมโดเบคอนง่ายๆทูเมโดซอสกับเบคอนมันมีชื่อที่ยากกว่านั้นนี่อามาทริเชียนาเราก็ไม่แน่ใจหรอกนะอามาทริเชียนาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าหน้าตาใช้ได้ใช้ได้แล้วรสชาติล่ะคะก็ต้องลองสิไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมไม่ลองไม่รู้ค่ะเชิญก่อนเลยดีกว่าก่อนที่หมูหวานจะไปลองนะคะก็มีอะไรอยากจะฝากไหมคุณพลอยเพลินคะก็วันนี้ก็มาดูพลอยทำกับข้าวแล้วนะคะก็ใช้ได้เลยก็อย่าลืมดูพลอยจัดรายการด้วยกันด้วยกันว่าดูได้ได้ด้วยเหรอโอ้ขอโทษค่ะฟังค่ะฟังโคจับผิดทุกอย่างเลยตั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องจับผิดนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยปล่อยไปไม่ได้โอเคค่ะเอาใหม่นะคะก็นอกจากมาดูพลอยทำอาหารแล้ววันนี้ก็อย่าลืมติดตามพลอยครูเจพลอยนะคะช่องครูเซลเซียส 91.5 ทุกวันจันทร์ถึงพุธ20:00 ถึง 5:00 นฝากพี่ครูเจคนอื่นด้วยกันเลยกันแค่นี้ฝากแค่นี้คนดีนะแบบว่าฝากตัวเองแล้วก็ฝากคนอื่นด้วยก็ไม่ต้องไปฟังที่อื่นเลยฟังแค่ 91.5 ก็พอแล้วคุณนะห้ามหมุนไปที่อื่นไม่ต้องก็เอาฟังไทยฟังก็ได้นะถามเดี๋ยวเขาน้อยใจจ้าเอาละค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณคุณพลอยไพรินมากมากเลยนะคะ You're so welcome ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะหมูหวานจะพาไปพูดไปคุยกับใครนะคะพาไปเข้าครัวทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะทางรายการวันหมูบายหมูหวานนะคะทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะ